ต้นนี้เราปลูกจากเมล็ดเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วครับสวัสดีครับบ้านสวนพอเพียงครับนำทุกท่านมาชมบอนกระดาษยักษ์ของบ้านสวนพอเพียงเรานะครับต้นนี้เราปลูกจากเมล็ดเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วครับไม่ทราบว่าจะเป็นที่นิยมในอนาคตนะครับแต่เราชอบที่ทรงต้นมันสวยนะครับเบื้องต้นจริงๆเนี่ยเขาเป็นต้นเดียวแต่ถูกตัดแยกออกไปนะครับก็เลยเกิดใหม่3ต้นใหญ่ไหมครับเพื่อนๆใบเขียวข้นนะครับใหญ่ดียังไม่แผ่ออกด้วยเหตุว่าน่าจะเป็นความสมบูรณ์ของระบบน้ำนะครับแต่โดยธรรมชาติของเขาเป็นบอนสวยงามนะครับแล้วก็ต้นใหญ่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับยางของเขาจะคันแล้วก็แสบร้อนมากนะครับห้ามเข้าตาเข้าปากเด็ดขาดนะครับเรามีด้วยกัน3ต้นนะครับทรงต้นสวยนะครับวันนี้รีวิวง่ายๆสไตล์บ้านสวนพอเพียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านสวนพอเพียงของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ